รายการรถโรงเรียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยรถโรงเรียน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 ต้อนรับเข้าสู่รายการรถโรงเรียนครับสวัสดีครับเราผมด้วยครับเราผมด้วยนะฮะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยนะครับสวัสดีครับไม่ต้องมาเนียนสวัสดีเลยไปไหนมาล่ะไปทำอะไรมาเดี๋ยวจะบอกว่าไปเติมน้ำมันมาครับรถโรงเรียนของเราเนี่ยเติมน้ำมันไบโอดีเซลครับช่วยลดค่าใช้จ่ายนะฮะในการนำเข้าน้ำมันด้วยโอ้โหนี่รู้ไหมครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีน้ำมันไบโอดีเซลใช้เนี่ยนะครับก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยฮะพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตที่จะยิ่งทวีคูณนะครับแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะพระองค์เนี่ยจึงมีพระราชดำรินะครับให้นำน้ำมันปาล์มเนี่ยมาทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลครับนะซึ่งในที่สุดการทดลองเนี่ยก็สำเร็จครับนะฮะจนได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วด้วยนะครับใช่ครับผมถือเป็นพลังงานทดแทนอีกทางเรื่องนึงนะครับที่มีประสิทธิภาพแถมยังต้นทุนต่ำอีกต่างหากครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยเรานะครับที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์นะครับเพื่อกระจัดความทุกข์ยากให้กับประสบนิกรชาวไทยเช่นนี้นะครับถูกต้องครับพระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเลยครับและเนื่องในโอกาสวันพ่อนะครับรายการรถโรงเรียนของเรานะจึงเชิญคนดังนะที่เป็นทั้งลูกของพ่อและเป็นพ่อของลูกด้วยนะครับมาขึ้นรถโรงเรียนของเราด้วยกันนะครับเพื่อพาเขากลับมาสู่โรงเรียนเก่าของเขาครับนั่นคือโรงเรียนเทพศิรินนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับโอ้โหวันนี้เราต้องขอต้อนรับเลยนะฮะกับนี่เลยฮะพี่สมเกียรติจันทร์พรามหรือที่ใครต่อใครเรียกติดปากว่าเซนาลิงช่วงคืนสู่เย้าสองว่าเป็นเกียรติมากๆเลยใช่ครับผมนี่คือพ่อของลูกนะครับซึ่งมีลูกสาวนะอายุขวบกว่าแล้วน้องนกยูงครับผมไม่เลี้ยงว่าเลี้ยงยากไหมครับก็ตอนข้าวต้องไอ้ทั้งอาบน้ำแต่แรกเลยอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกอย่างทำหมดทุกอย่างยกเว้นให้นมเพราะนมเนี่ยเราแย่งลูกกินไงโอเคครับภาพแหละครับแต่ว่าแน่นอนพอมีลูกแล้วเนี่ยนะฮะเข้าใจหัวอกความเป็นพ่อคนมากยิ่งขึ้นไหมครับวันนี้เข้าใจเลยว่าพ่อเราบอกว่าเออวันนึงมีลูกอ่ะแล้วจะรู้ว่าพ่อหน้าที่ของพ่อมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความเป็นพ่อคนครับผมคือตอนแรกเรามีครอบครัวก็มีเมียก็แค่นั้นเนี่ยแต่พอมีลูกปุ๊บเขาเรียกสมบูรณ์แบบในเรื่องของความเป็นครอบครัวครับผมแต่มันชัดเจนการเป็นพ่อนี่นอกจากจะเหมือนเลี้ยงให้ลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงให้เป็นคนดีด้วยเขายังต้องเป็นลูกเราไปตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตายหรือเขาจะตายนะมันไม่มีทางแยกจากความเป็นพ่อลูกได้แม้แต่วันนึงเราแต่งงานออกไปสมมติว่าพวกเราเนี่ยแต่งงานออกไปมีครอบครัวก็ยังเป็นพ่อกับลูกอยู่ดีมันก็ยังอยู่แล้วก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ดีสายใยที่ไม่ขาดคุณพ่อเลยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ยิ่งเลยก็ว่าได้มันยังไงล่ะครับคือปกติพ่อมันไม่ได้เป็นคนแบบว่าพูดเยอะมากอะไรแต่เวลาพุทธพ่อสอนให้พี่อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่บอกเฮ้ยทำไมพ่อทำไมบ้านเราแบบไม่รวยเหมือนบ้านนั้นล่ะสอนยังไงครับพ่อก็บอกว่าทำดีไปเถอะวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวันของเราแต่ถ้าวันนี้เราก็ไม่ทำดีอยากจะเป็นอย่างเขาแต่เราก็ไม่ทำอะไรไม่ทำดีไม่ทำอะไรชีวิตมันก็ไม่มีความไม่มีอย่างน้อยเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นไม่มีใครเห็นว่าเราทำดีอย่างน้อยเราก็รู้พ่อก็รู้แม่ก็รู้ว่าเราอ่ะทำดีอันนี้ก็เป็นคำสอนของพ่อพี่ลิงนะครับผมแต่วันนี้นะฮะพี่ลิงกลับมาโรงเรียนทั้งทีนะครับพี่ลิงก็ขอกระชากวัยนะฮะกลับมาใส่ชุดนักเรียนเต็มตัวแบบนี้เลยถามเลยนะครับว่าพอได้มาใส่ชุดนักเรียนแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างฮะมันก็แบบว่าดูเด็กลงนะเฮ้ยแต่พอได้กลับมาก็ดูรู้สึกแบบว่านึกถึงวันวานที่เราเคยเรียนที่โรงเรียนไงวันนี้กลับมาอีกครั้งก็คือนี่เลยทศปักอยู่ที่หน้าอกอีกครั้งเราก็จะเรียกว่านักเรียนเก่าทั้งหลายหรือว่าเด็กน้องๆรุ่นนี้ว่าสุภาพบุรุษลูกแม่ลำเพยมีคติพออยู่ข้อหนึ่งที่สุภาพบุรุษลูกแม่ลำเพยนะฮะกันทุกรุ่นเลยครับผมคืออะไรฮะนักศิยาโลกวัฒโนแปลว่าไม่ควรเป็นคนรกโลกขอสอโรงเรียนเทพศิ
ลินนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2428นะฮะตอนนี้นะครับก็ราวๆประมาณ125ปีแล้วนะครับผมและตึกด้านหลังของผมนะฮะเรียกว่าเป็นตึกที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับนั่นคือตึกแมนนารมิดนั่นเองนะครับผมตึกนี้นะฮะเคยโดนระเบิดนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับพังทั้งตึกนะครับเขาจึงต้องสร้างใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อไปนะครับเป็นตึกแมนศึกษาสถานนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็ยังอยู่ในตึกนี้ครับผมมีทั้งที่ระเบิดไปแล้วแล้วก็ยังที่ไม่ระเบิดก็มีนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับยังมีของอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนทางด้านนี้นะฮะเป็นรหัสประจำพระองค์นะครับของรัชกาลที่8นั่นเองนะฮะซึ่งท่านนะครับเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับที่นี่นะครับก็ยังเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนนะฮะที่สอนสมัยตั้งแต่อดีตนะครับก็เก็บไว้ที่นี่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นด้านนี้นะครับเป็นศาสตราวุธนะครับผมที่อาจารย์สมัยก่อนนะครับเขาก็จะเอาศาสตราวุธนี้นะฮะมาไหว้ครูบาอาจารย์ครับเพื่อไม่ให้เกิดการอันตรายนะครับจากการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าศาสตราวุธนะครับเป็นของมีคมนั่นเองนะฮะถือว่าผมเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับทำให้ผมนะฮะรู้นะครับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้มากขึ้นครับไม่ได้เรียนดีมากแล้วก็ไม่ได้เรียนเร็วมากไม่แต่ผมได้ข่าวว่าแบบเคี้ยวมากๆเลยเป็นแบบว่าแบบนะชอบศึกษาพวกเทป Discovery Channel แบบนี้ก็ได้ไม่พี่ไม่พี่3,100 3,100ขอข้อเท็จจริงเล็กน้อยครับเรื่องนี้ครับพวกนี้เป็นการใส่ใครนะครับพี่ลิงจะบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่จริงเหรอครับจริงครับหลังนี้เลยดูหลังห้องนี่พวกคุณเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเพิ่งเริ่มสมัยม .6 ม.ปลายนะครับโดนจับตั้งแต่ม .2 แล้วครับอาจารย์ยึดไปแล้วตัวนี้ยังไม่คืนแต่ว่าคนที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเพื่อนซีของพี่ลิงแน่นอนครับเขามีเพื่อนเหรอครับนี่จากนี้เขามีเรื่องมาแฉเพียบเลยสุดยอดเลยงั้นขอต้อนรับเลยดีกว่านะกับพี่โอ๊คและพี่ทุเรียนเป็นเด็กกิจกรรมนะครับเด็กโรงเรียนผู้ชายล้วนนะครับเวลาเราก็จะเล่นมากกว่าเรียนนะครับคราวนี้เราก็จะใช้วิธีการในการแบ่งกันเรียนเช่นคนนี้เก่งคุณเรียนเก่งวิชาเลขคุณเรียนก็ไปเรียนเลขคุณเรียนเลขเน้นเลยอีกคนนึงเก่งวิชาเคมีก็ไปเรียนเคมีส่วนของพี่ลิงเนี่ยเขาจะเก่งวิชาภาษาไทยแล้วก็สังคมนะครับถึงเวลาสอบปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการพูดง่ายๆนะครับลอกข้อสอบกันนั่นแหละเราก็สอบแต่ว่าวิธีการส่งหรือว่าเรียกการก๊อปปี้ข้อสอบแบบไม่ใช้เครื่องมือไม่ใช้เครื่องมือผมไม่ใช้อุปกรณ์เรียกว่าลอกข้อสอบเป็นกระบวนการสับชั้นต่างไม่ใช่แบบไม่ใช้เครื่องมือเป็นแบบไร้สายไร้สายด้วยคือทุกวิธีการเนี่ยอาจารย์ก็จะจับได้หมดเลยใช่ทั้งจด